าหน้าเต้นเหมือนกันคือมีอะไรกันเดียวไงไอ้กลัวหลุดก็กลัวกลัวหลุดเต็มเต็มหน่อยดูทรงแล้วมันหลุดยากนะไม่แน่หรอกบางทีเรา18บวกเยอะไปอ่ะนาน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 หมายถึงหลุดนานนานเหรอเอาละค่ะเรามีจดหมายมาอีกแล้วค่ะใครจะตอบก่อนหนูหรือแม่มาส่งเลยถามเลยส่งมาเลยถามพี่เล็กซี่เลยพี่สวัสดีครับเด็กน้อยเอาง่ายดีกว่าแม่เปลี่ยนเอาใหม่เป็นคนจีนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอายุ30ปีแล้วอ่ะ30ปีผมมีเรื่องจะปรึกษาผมชื่ออะไรเง็กกงกี้เป็นเพื่อนกับเล็กซี่เขาอย่างน้องเง็กนะคะน้องเง็กชื่อผมชื่อเง็กครับอ๋อน้องเง็กสวัสดีครับคือผมอยากทำมากกังช่วยตัวเองเป็นประจำจะช่วยให้อาวัยวะของผมเนี่ยนะใหญ่ขึ้นไหมและจำเป็นจะต้องใช้น้ำมังนวดไหมเพราะผมซื้อน้ำมังจิ้งเหลงมาขวดหนึ่งผมเนี่ยซื้อมาขวดละ35 บาทตรงเนี้ยยังไม่ไล่นวกเลยน้ำมันจิ้งเหลนหรือน้ำมันพลายคะ35 บาทน้ำมันจิ้งเหลนหาซื้อตรงตลาดแถวงางวักค่ะเอางางวักครับผมขอโทษครับผมไม่กล้าไปฉีดเพิ่มขยายผมบอกเลยว่าผมกลัวจริงจริงผมกลัวมากมากนะฮะคิดจะทำวิธีธรรมชาติเข้าช่วยเพราะควรจะและควรจะช่วยตัวเองสักเท่าไหร่ถึงจะไม่เป็นอันตรายผมมี2คำถามอีกแล้วครับแรกผมจะช่วยตัวเองยังไงให้อวัยวะเพศใหญ่และต่อนี้ผมจะตักของหมอยังไงให้เนียงเตียงขอบคุณมากครับคนคุณหมอเหรอของคุณหมอครับของคุณหมอคนของคุณหมอคำถามมี2คำถามมี2คำถามคำถามแรกก่อนเลยตอบคำถามไหนกล่องก็ได้แล้วแต่ทั้งมาดำเลยฮะงั้นตัดหมออ้อยก่อนหมออ้อยจะตักยังไงให้เนียงเตียงตรงมีความรู้สึกว่ามังสาอ่างซาอั้งนะฮะจริงๆแล้วน้องอย่าตัดพี่บอกเลยว่าอย่าตัดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นการกักเก็บนะคะคือสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะเข้ามาปุ๊บเราเนี่ยธรรมชาติเขาจะบอกว่าคุณเล็กซี่ครับสรุปว่าตักไม่ได้ใช่ไหมครับตักไม่ได้งั้นผมอยู่กล่องผมตักผมตักไปครึ่งนึงแล้วครับผมอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดนะคะหยุดก่อนเลยนะคะแค่เล็มเล็มไม่ทำแล้วเพราะมันจะกักเก็บสิ่งสกปรกไว้หลังจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดได้ตามปกติถ้าเราไม่มีเนี่ยบางทีนะคะมันจะมีเชื้อโรคอะไรแบบนี้เข้าไปได้แต่น้องถามเรื่องการช่วยตัวเองพี่บอกเลยค่ะว่าน้องเนี่ยจำเป็นมากๆกับการช่วยตัวเองรู้ไหมคะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องช่วย 2-3 ครั้งอุตังหาแล้วอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากค่ะพี่พกอ้วนช่วยนะฮะเป็นไงฮะอาทิตย์หนึ่งมี7วังอ้วนทำแฮกติกบางทีก็3บางทีก็6ต่อวังมันเยอะไปไหมฮะวันละ6คูณกับ7วัน7 5 4 5 7 54ครั้งต่อสัปดาห์ตองแรกก็ตกใจว่าทำไมกระเจี๊ยบผมใหญ่ขึ้นแต่ผมไปพบหมอมาละเป็นไงอักเสบอันนี้คือเรื่องจริงมันจะอักเสบนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยมีปฏิบัติภารกิจเยอะเกินอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชายต้องทำประมาณ 2-3 ครั้งนะคะอันนี้ถือว่ามาตรฐานปกติมากๆหลายๆคนบอกว่าผิดปกติหรือเปล่าทำไมต้องมีการช่วยตัวเองด้วยอาวุธถ้าคุณไม่รับกระสุนมันก็จะด้านนะคะคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่แข็งตัวขึ้นมาอีกแล้วคุณต้องมีการกระตุ้นมันบ้างทำให้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันตื่นตัวขึ้นมาบ้างหรือว่าพ่นน้ำออกมาบ้างอันนี้หลักทางการแพทย์เขาบอกไว้เลยนะคะและสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆถ้าคุณอยากใหญ่ง่ายๆคือคุณก็บริหารเหมือนการออกกำลังกายเหมือนการกล้ามเนื้อก็บอกปั๊มได้ไหมก็บอกปั๊มอย่างนะพี่วุฒิก็บอกปั๊มก็บอกปั๊มบางทีเนี่ยมันจะผิดรูปบางทีอาจจะไม่เหมาะง่ายสุดคือการใช้มือนวดเพราะว่าอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีท่อผมซื้อกาบอกปั๊มมาค่ะพี่เล็กเซ่ผมใช้เนี่ยผมปั๊มตรงนี้มังดูไข่ผมไปแล้วครับผมจะต้องเอาไข่คืนยังไงครับอันดับแรกนะคะน้องหยุดปั๊มก่อนน้องหยุดปั๊มก่อนนะคะแล้วให้อากาศด้านนอกเนี่ยมันซึมเข้าไปซึมเข้าไปเสร็จเนี่ยแล้วไข่น้องยังบวมอยู่ไหมคะมังไม่เลยบวมมังหลุกออกไปครับมังดูไปร่างไงกาบอกสูงยากากาบผมต้องทำยังไงครับน้องใส่แปลกเลยน้องต้องเกรงไว้ก่อนผมชอบพี่ที่พี่ตอบคำนำผมดูคำนำเลยครับผมชอบพี่มากมากเลยแล้วเป็นหลักเป็นการน้องต้องเกรงน้องเกรงไว้นิดนึงแล้วเป็นหลักเป็นการมันมีข้อมูลอ้างอิงงานทีมงานเรามีข้อมูลอ้างอิงให้ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่าเฮ้ยพูดเองหรือเปล่าพูดเองเป้าหวานอันนี้คือเรื่องจริงมีข้อมูลเลยถ้าคุณอยากใหญ่คุณต้องออกกำลังกายอย่างออกกล้ามเนื้อคุณก็จะได้กล้ามเนื้อถูกไหมครับคุณจะได้ที่แขนถ้าคุณออกกำลังกายขาคุณจะได้ที่ขาถ้าคุณออกกำลังกายคุณก็จะได้ที่นั่นแหละค่ะเราก็ได้ที่หัวนะคะ
ออกตรงไหนก็ได้ตรงนั้นจะออกตรงไหนได้ตรงนั้นอันนี้สำคัญมากมากถ้าออกตรงไหนไล่ตรงนั้นผมก็ต้องเอาลัมเบลมายกถูกไหมครับผมก็ต้องงึกงักงึกงักทุกวางให้มันแข็งแรงอย่างนี้เอาลัมเบลมายกน้องสามารถยกดัมเบลได้ไหมล่ะคะมีคำถามต่อไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ผมไปก่อนนะครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วชื่ออะไรนะพี่เจมส์ชื่ออะไรผมชื่อเง็กกงกงครับตอนแรกมึงไม่ใช่ชื่อดีกูจำได้เอานะคงประเทศเตียงมาเปลี่ยนชื่อได้หลายๆชื่อเอาตั้งโอหายไปไหนแล้วคะเอายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตั้งโอยังอยู่นะคะฉบับต่อไปลูกชายผมเองเชิงลูกชายสวัสดีฮะผมอายุ26ปีเป็นลูกชายของผมยังอยู่ในสายนะคะอยู่ในสายผมชื่อว่าชีเชียวโฮน้องชีน้องชีเป็นลูกของเง็กกงโกงชีเชียวโฮนี่นะฮะผมอายุ26ปีผมมีคำถามมาปรึกษาพี่เลยชีผู้แฟนผมเดินทางไปศึกษาต่างประเทศเวลาโทรศัพท์คุยกันบางทีผมก็ผมก็ไอ้ลูกผมเนี่ยชอบซวยตัวเองตลอดเลยต้องถามคุณพ่อได้ฮะพ่อผมตั้งกล้องวงจรปิดไว้เอาพ่อดูพ่อตั้งกล้องแล้วผมไปคุณพ่อผมทำยังไงผมดูกล้องวงจรปิดนะผมก็กลัวลูกจะเหงาผมก็ซวยตามลูกไปด้วยกลัวลูกเหงาแต่ลูกไม่เห็นหรอกว่าซวยด้วยผมก็ช่วยตัวเองไปด้วยแล้วก็โดยพูดจาบางอย่างออกมาจนแฟนผมอ่ะเธอจับได้แต่อีไม่โกรกอ่ะลืมพูดว่าอะไรอติอีไม่โกรกอ่ะแล้วอีก็บอกว่าลืมพูดว่าอีหัวล้อหัวขาอีขามีขามีหัวล้อว่ะเมียลืมหัวล้อเจ๊เนี่ยอีหัวล้อมาจะยังไงหลังลงไปขัดใจไม่ได้นะหรือพูดว่าอะไรเขาบอกไหมอ่ะคำถามอะไรได้มั้ยหลายๆๆรู้อ้วนๆเลยอันนี้ยังไม่ตอบคำถามหรอกคะว่ามีคำถามอยู่ว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะคะชีเชียวชีเชียวเป็นลูกของเง็กกงกงของเง็กกงกงโอเคผมมีคำถามอยู่ว่าถามว่าอะไรอ่ะคุณมาคุณจะส่งอะไรมาคุณต้องให้ฉันได้พร้อมกล่องนะฮะอะไรคำถามมันอ่ะผมไม่กล้าถามใครไม่กล้าถามมันมีความสุขดีจะทำต่อไปได้ไหมคะพี่เลยชีถามเรื่องอะไรนะคะทำแบบเนี้ยหมายถึงอะไรตั้งเป้าคุยโทรศัพท์ลูกคุยโทรศัพท์กับอีอ่ะเซ็ตโฟนเงี้ยผมแบบตาตุ่งตวงฮะไปได้ไหมคือลูกวันเนี่ยตาตุ่งตวงตลอดเวลาแล้วก็จะมีคำหลุดออกมาบางทีก็ไอ้ยาเสียวจริงจริงบ่อยเสียวจริงจริงบ่อยอยากให้ลูกว่าจะพูดอย่างนี้ตลอดมังพิงไม้แต่เขาคิดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องน่าอายมากบางทีคงราวมาไม่อายหรอลูกเอ้ยฝั่งป้านะป้าจะบอกลือนะพ่อถามว่าลูกป้าเตี๋ยวว่าพ่อเตี๋ยวจะบอกลือเลยนะว่าเรื่องพวกนี้บางเรื่องไม่น่าอายเดี๋ยวเตี๋ยจะพาลือไปพบกับคุณหมอคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์จริงพบกับคุณหมอแล้วไม่มีชื่ออ้วนลืมชื่อไปแล้วอ่ะคุณหมออะไรคุณหมอบางตาไทยดูจากหน้าแล้วตอบบางตาไทยอ่ะคุณหมอช่วยตอบด้วยนะฮะคุณหมอจะตอบให้นะฮะมาหมกแรกลือต้องเป็นจริงด้วยนะครับเพราะเขาเป็นจริงต้องเป็นจริงนะฮะคุณหมอตอบให้อย่างนี้เลยค่ะเรื่องของเซ็กโฟนนะฮะถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมากมากนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันล้ำไปแล้วนะคะมีการเห็นหน้าตามีการฟังเสียงมันเป็นเรื่องปกติมากๆไม่จำเป็นค่ะว่าจะต้องโอ้โหกับคู่รักของเราอย่างเดียวบางทีหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีคู่บางแล้วเปิดตันทำไมทำไมนะเลชนีที่มันเซ็กโฟนด้วยหน้าอย่างเงี้ยหน้าตึงแล้วบิ้วไหมบิ้วมากบางทีฟังแต่เสียงแล้วเราก็มีความสุขบางทีเห็นหน้าแล้วเราก็มีความสุขนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติทำไปไม่ผิดกฎหมายทำไปไม่ได้เสื่อมเสียทำไปไม่ได้เป็นโรคจิตขึ้นอยู่กับว่าเป็นความชอบของแต่ละบุคคลเป็นอรรถรสของตัวใครตัวมันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรสนิยมทางเพศใช่แล้วไม่ใช่โรคจิตบางทีพี่เล็กซี่รู้ไหมเขาทำเป็นธุรกิจนะจ๊ะเป็นธุรกิจเลยแบบว่ารับสำเร็จความใคร่ทางโทรศัพท์ใช่อันนี้มีอันนี้ค่ะพี่ค่ะตอนนี้หนูใส่เสื้อในสีแดงค่ะพี่กางเกงในสีได้อารมณ์เสื้อในสีแดงกางเกงในสีม่วงน้องเปิดวิดีโอได้ไหมพี่อยากเห็นอย่างนี้ก่อนนะคะเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงของด้านนี้แต่หน้าขอเป็นด้านนี้นะคะกล้องขอจับมาด้านนี้นะคะเป็นหน้าของสาวนะคะเซ็กโฟนถ้าคุณจะเซ็กโฟนคุณสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1900 190020020นะคะส่งมานะคะ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ชื่อน้องตั้งๆนะคะไม่โอ๋สิคะตั้งๆค่ะตอนนี้ตั้งเองเนี่ยใส่เสื้อในสีแดงกางเกงในสีม่วงผ้ามันตัวละ20บาทค่ะอยากจะแบบเริ่มเลยไหมคะพี่คะได้ๆๆๆๆอ่ะผู้ชายกำลังจะเริ่มแบบผู้ชายกำลังเริ่มน้ำเดินแล้วมองกล้องสิมองกล้องกล้องอยู่ถือโทรศัพท์แล้วมองกล้องใหม่นะคะพี่คะพี่พูดด้วยพูดปากพี่คะพี่พี่คะพี่หนูเก่งมากเลยตอนนี้ตะคิวกินขาหนูคะพี่โอ๊ยโอ๊ยโอเคได้พี่น่าจะเป็นการเซ็กโฟนประมาณอย่างนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดละกันใช่ถือว่าไม่ผิดความสุขเป็นรสนิยมเซ็กโฟนเรื่องเซ็กโฟนไม่ผิดไม่ใช่โรคจิตนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่จะเซ็กโฟนอย่างไรให้สุขภาพดีรวมถึงมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้มีคู่นะคะแต่ทำอย่างไรให้ตัวเองมีบุตรสุขภาพสำคัญทั้งพ่อทั้งลูกเลยใช่แล้วค่ะควรจะต้องทานกันเลยนะคะทั้งป้าแล้วก็ลูกด้วยนะคะมาคู่กับผลิตภัณฑ์ดีอย่างตังถังชาวยี่ห้อหลินจือถังโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะเฉพาะรายการเราเท่านั้น1กระปุก50แคปซูลปกติราคา 12,000 บาทวันนี้ลดทันทีเหลือ 3,800 บาทหรือ2กระปุกไปเลยนะคะจาก 24,000 ลดทันทีเหลือ 6,900 บาทค่ะและอีก1ไซส์20แคปซูลค่ะจากปกติ 5,200 ลดทันทีเหลือ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรเลย020214444เอาละค่ะคุณผู้ชมขาหมดเวลาของเราทั้ง4คนแล้วนะคะเราจะส่งทุกคนเข้านอนกับความสุขในวันนี้เฮ้ยทุกคนเริ่มง่วงนอนแล้วทุกคนบอกว่าเริ่มง่วงนอนแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มง่วงนอนแล้วนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราพบกับพวกเราใหม่ทั้ง4คนนะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ